ทางด้านผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติก็ได้ระบุว่าคดีวางระเบิดห้างเซ็นทรัลเฟสติวัลเกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นการสร้างสถานการณ์กลุ่มนักการเมืองนะครับมีผู้ก่อเหตุทั้งหญิงและชายร่วมขบวนการกว่า 6-7 คนครับพลตำรวจเอกสมยศพุ่มพันธ์ม่วงผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเปิดเผยความคืบหน้าคดีลอบวางระเบิดห้างเซ็นทรัลเฟสติวัลเกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีว่าทีมสืบสวนสอบสวนร่วมฝ่ายทหารและฝ่ายความมั่นคงทราบตัวผู้กระทำความผิดแล้วมี 6-7 คนและจากพยานหลักฐานระบุชัดเจนเป็นฝีมือของกลุ่มนักการเมืองร่วมกับกลุ่มที่มีความชำนาญการก่อเหตุไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อหวังเบี่ยงเบนประเด็นในคดีนี้น่าจะมีผู้ร่วมกระทำผิด 6-7 คนมีทั้งหญิงและชายร่วมกันนะครับส่วนที่มีข่าวว่าเป็นประเด็นทางการเมืองหรือไม่ผมก็ยืนยันอีกครั้งนะครับจากการสืบสวนสอบสวนและพยานหลักฐานที่ปรากฏแล้วก็ความเคลื่อนไหวของกลุ่มนักการเมืองในพื้นที่นะครับทำให้เรามั่นใจว่าเหตุดังกล่าวเป็นเหตุที่สืบเนื่องมาจากการเมืองต้องการสร้างสถานการณ์แล้วก็อาศัยคนซึ่งมีความรู้ความชำนาญในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้มาร่วมก่อเหตุเพื่อที่จะเบี่ยงเบนหรือทำให้พี่น้องประชาชนตกตกใจคิดว่าเหตุการณ์นี้เป็นเหตุการณ์ซึ่งเกิดจากผู้ก่อการร้ายใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ต้องการขยายพื้นที่ทั้งนี้เจ้าหน้าที่ยังไม่ขออนุมัติออกหมายจับกลุ่มผู้ต้องหาเพราะต้องการให้ได้ข้อมูลหลักฐานที่ชัดเจนและเกรงผู้กระทำความผิดจะไหวตัวหลบหนีโดยอาจจะใช้อำนาจทางทหารควบคุมตัวด้านพันตำรวจเอกจำลองสุวรรณผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองยะลาได้เรียกประชุมตำรวจในเขตเมืองยะลาเพื่อเตรียมความพร้อมและหามาตรการรักษาความปลอดภัยเขตเทศบาลนครยะลาป้องกันการก่อเหตุของกลุ่มคนร้ายหลังศูนย์ปฏิบัติการตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้กำชับให้ตรวจสอบรถยนต์ต้องสงสัยที่เกี่ยวข้องกับเหตุระเบิดคาร์บอมที่สมุยประกอบด้วยรถยนต์ Honda Civic สีบรอนเงินทะเบียนวแหวนนหนู9157กรุงเทพมหานครรถยนต์ Mitsubishi Triton สีขาว4ประตูทะเบียนขอไข่จอจาน4031ชลบุรีและรถยนต์ Isuzu 4ประตู D-Maxทะเบียน3กไก่มม8795กรุงเทพมหานครซึ่งเชื่อว่ารถทั้ง3คันนี้ได้กลับมาอยู่ในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้แล้ว